น่ารักมากๆเนี่ยไม่กล้าทิ้งเลยแบบสวยแบบสับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะเรามีลิปสติกมารีวิวกันทั้งหมด10เฉดสีกันเลยนะคะอันนี้เขาออกมาใหม่เลยแก้วรู้สึกว่าแพ็คเกจจิ้งอ่ะน่ารักมากๆก็เลยอยากจะมาแกะให้ทุกคนดูนะคะอันนี้จากแบรนด์ซุปเปอร์เชดนะคะเป็นแมตต์ลิปคอมฟี่นะคะก็คือจะเป็นลิปแมตต์ที่แพ็คเกจจิ้งคือน่ารักแบบน่ารักมากๆเขาจะแบ่งออกเป็นตามเมืองนะเนี่ยอย่างเบอร์01เนี่ยก็คือแบงคอกนะคะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยไม่กล้าทิ้งเลยอยากจะแกะให้ดูนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นแท่งลิปหน้าตาแบบนี้วันนี้เราก็เลยจะมาทาให้ดูทั้งหมด10เฉดสีไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันแบบว่าชิลๆเมาส์มอยกันไปว่าแต่ละสีเป็นยังไงนะคะแล้วก็ลบกันไปด้วยมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับสีแรกเนี่ยเขาก็จะให้เป็นสีแบงคอกนะคะต้องบอกว่าราคาเขาไม่ได้แพงด้วยทุกคนเขาออกโปรโมชั่นเป็นแบบ1แถม1ราคา299แต่แก้วไม่แน่ใจว่าแก้วตัดแล้วโปรโมชั่นนี้จะยังอยู่หรือเปล่ามันเป็นราคาเปิดตัวนะคะแต่ว่าราคาเดี่ยวๆของเขาก็ราคาดีเหมือนกันก็คือ299บาทนะคะเป็นลิปที่แพ็คเกจคือน่ารักเอามาตั้งแบบเรียงๆอ่ะผิดฝั่งเรียงๆกันแบบนี้ได้เลยนี่เราจะถือไม่ครบแต่คือเราไม่แกะแพ็คเกจออกเลยเพื่อให้ทุกคนมาดูความแบบน่ารักที่เขาจะเรียงกันแบบนี้นะคะมาเริ่มกันที่สีแรกนะคะสี01เมื่อกี้เปิดไปแล้วเนาะก็คือจะเป็นสีแบงคอกนั่นเองแพ็คเกจจิ้งก็คือสวยมากด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็แท่งลิปก็จะออกมาแล้วนี่แพ็คเกจจิ้งก็คือดูดีใช้ได้เลยแล้วข้างหน้าก็จะเขียนว่า BKK นะคะอ๋อเขาเป็นแบบเหมือนทำแบบเรียนแบบการท่องเที่ยวอ่ะTravel Matte ประมาณนั้นก็คือเริ่มจากแบงคอกกันก่อนเลยนะคะสวอตนะคะอุ้ยสีแบงคอกคือสีโทนชมเหรอเป็นเนื้อแมตต์นุ่มๆแบบนี้นะคะเห็นปะเขาจะเป็นความแบบนุ่มละมุนฟูฟูฟุ้งฟุ้งถ้าให้ดูตรงนี้นะคะในกระจกคือลิปจะออกโทนชมพูสำหรับสีแรกเนี่ยต้องบอกว่าเขาออกเป็นโทนชมพูอ่อนๆ นะคะประมาณนี้ถ้าโทนสีผิวแก้วทาออกมาก็ได้แบบนี้นะคะซึ่งเป็นสีชมพูนมนมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นลิปที่เนื้อนุ่มฟิลกำมะหยี่เลยก็คือเนื้อกำมะหยี่อ่ะนี่ซูมให้ดูใกล้ๆนี่เห็นปะเขาก็จะเป็นลิปแบบนี้กบสีปากได้กลางๆนะตรงกลางเดี๋ยวลองให้ดูเนี่ยเขาก็จะได้มิดประมาณนี้นะคะฝอยก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าเนื้อนุ่มแล้วก็ทาง่ายไม่ได้แมตต์แบบแห้งๆอ่ะเขาจะเป็นแมตต์แบบเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วเนื้อนุ่มๆ นะคะเดี๋ยวขอแอคท่านิดนึงนะคะมาต่อกันที่เบอร์02นะคะ02แพ็คเกจจิ้งก็คือฮ่องกงนั่นเองนะคะนี่ฮ่องกงจ้าดูแพ็คเกจจิ้งเถอะเขาก็จะเป็นแบบนี้มาลุ้นกันว่าฮ่องกงเนี่ยสีอะไร02นะคะฮ่องกงน่าจะออกโทนสีส้มจริงด้วยส้มนวลๆแบบนี้เห็นนะก็คือจะสีความอ่อนอ่ะจะโทนเดียวกับสีแบงคอกนะคะแต่คือจะเป็นโทนส้มอ่ะเข้าใจไหมสี02นะคะก็จะเห็นความต่างจากสีแรกเลยเพราะว่าเขาออกเป็นโทนส้มนะคะเผื่อใครที่ชอบโทนแบบนี้น่าจะชอบกันดูสิส้มแบบนี้ส้มแบบไม่ได้ส้มแจ่มมาเป็นส้มละมุนบางๆเบาๆนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ02ตอนนี้นะคะเราก็บินมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ถึงโซแล้วค่ะอันนี้จะเป็น03นะคะชื่อสีว่าโซนั่นเองนะคะแล้วทำดีมากคือพระราชวังที่แบบว่าเวลาไปทัวร์ของโซต้องไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือที่เขาไปห้อยกุญแจกันเลิศนะอ่ะ03มาดูกันว่าโทนสีเป็นแบบไหนเหมือนชมพูนะแต่ว่าอู้ชมพูบาร์บี้พิงค์
บาร์บี้พิงค์เลยแกโอเคสีเป็นแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าลบยากด้วยนะเนี่ย2สีแล้วปากเนี่ยคือไปลบมาสักพักหนึ่งกว่าจะแบบออกรู้สึกนิดนึงว่าเวลาแบบเราจุ่มเข้าไปอ่ะเนื้อออกมาน้อยหรือจริงๆแล้วเขาต้องการให้เราแบบทาแบบบางๆแบบนี้แต่กลิ่นอ่ะไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้แก้วตั้งแบบความหอมในห้องด้วยก็เลยมันตีกันอ่ะกลิ่นออกแนวหวานๆ03นะคะก็เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้ว403ก็น่ารักนะจะเป็นแบบบาร์บี้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถแบบทาเกินๆขอบปากให้ปากแบบนวลนัวฟุ้งฟุ้งก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะทาแต่ว่าขอบปากเราไม่ได้แบบว่าใสคือเวลาเบลอออกไปมันยังมีเห็นขอบปากอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จะได้ฟุ้งฟุ้งนวลนัวนิดหน่อยนะอันนี้03สวยเหมือนกันเราก็บินกันต่อนะคะมาต่อกันที่กับฝั่งมาต่อกันที่โตเกียวค่ะโตเกียวจะเป็นเบอร์04นะคะและจะบอกว่าเบอร์03ลบออกยากมากคือสีนี่คือเอาแป้งกบแล้วนะยังมีสีอยู่นะคะคือค่อนข้างจะชัดเจนนะโตเกียวนะคะก็จะเป็นภูเขาไฟฟูจิอย่างนี้เนาะนี่โคตรน่ารักแกคือดีเทลแบบชอบมากสำหรับ04นะคะมาดูโทนสีกันโอ้ยออกชมพูม่วงแล้วเนี่ยตอนนี้ใครชอบความโทนสีม่วงต้องมานี้เลยชมพูม่วงที่จริงใจสาวโตเกียวนะคะก็จะเป็นลิปโทนชมพูม่วงจริงๆแบบที่จริงใจนะคะเพราะว่าออกโทนชมพูม่วงๆแบบนี้เลยอ่ะเห็นปะเนี่ยสวยนะสีนี้ก็สวยทุกคนแล้วก็เนื้อเขาก็จะนุ่มๆเหมือนกันทุกอันแหละก็คงไม่ต้องพูดอะไรแต่ว่าอันนี้จะเป็นโทนสีชมพูม่วงนะคะออกมาชัดอยู่อันนี้ก็คือพยายามเก๊กให้ดูสุดๆเลยนะว่าแบบถ้าเราไม่พูดสีมันก็จะเป็นประมาณนี้ปากเริ่มอมม่วงแล้วนะคะมากันต่อที่เบอร์5ค่ะเบอร์5เราไปที่ไหนกันคะเซี่ยงไฮ้ค่ะ05นะคะแพ็คเกจจิ้งก็คือเป็นแบบนี้นี่จ้าหอไข่มุกเอ่ยได้นะคะแลนด์มาร์คสุดๆนี่นะคะ05น่าจะออกโทนแดงแล้วแหละใช่แดงส้มปะประมาณนั้นแดงส้มนะ05ค่ะศูนย์ห้านะคะก็จะเป็นความแดงส้มๆแบบนี้นะคะคือเราเลเยอร์ขึ้นอีกได้แต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าเราจุ่มไปแล้วแบบเหมือนอ่ะเนี่ยเนื้อออกแหละเหมือนเนื้อออกน้อยอ่ะทุกคนเขาอาจจะแบบว่าต้องค่อยๆทาอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่นี่คือแดงส้มที่สวยจริงนะคือถ้าใครที่แบบว่าต้องการหน้าผ่องๆอ่ะนี่สีนี้เลยจะเป็นแดงๆส้มๆนะคะสีน่ารักมากเห็นไหมแต่คือปากเริ่มยมและพอเป็นสีที่5เพราะว่าเขาลบออกยากจริงถ้าใครที่ต้องการลิปแมตต์ติดทนน่าจะได้เพราะว่าถูแล้วก็ออกยากแต่ว่าเนื้อสบายปากนุ่มๆนะคะไม่ได้แมตต์แบบแห้งๆกลางๆเนี่ยเวลาพูดก็แบบปั๊ม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 ไปได้เลยสีนี้ก็น่ารักนะคะส่งให้หน้าสว่างแดงส้มไปกันต่ออย่าได้แผ่วนะคะมาต่อกันที่เบอร์06ตอนนี้เราไปกันที่นิวยอร์กค่ะทุกคนโอ้ไปไกลมากชีวิตฉันยังไม่ได้ไปเลยนะคะแต่ว่าซูเปอร์เชดพาไปแล้วค่ะอันนี้คือลิปสีนิวยอร์กค่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่ค่ะเทพีเสรีภาพก็มานะจ๊ะสะพงสะพานซานฟานว่าไปเห็นไหมตรงนี้คือแบบเริ่มแดงแล้วแบบมันลบไม่ออกส้มนะอันนี้ส้มนูดแต่ว่ามีฟิลคล้ายกับเบอร์2ฮ่องกง
อันนี้สายฝ่อไหมใครต้องการลิปนูดอะว่าสวอตที่ปากแต่ละคนอ่ะจะสีออกมาไม่เหมือนกันนะโดยพื้นปากแก้วมันเป็นสีประมาณนี้พอสวอตออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าสีที่สวอตที่มือน่ะตรงเนี้ยพื้นสีขาวใช่ไหมขาวกว่าปากมันก็จะออกชัดกว่าแต่พอมันลงบนปากแล้วมันจะไม่ค่อยชัดเห็นไหมมันจะเป็นส้มนูดๆเลยอ่ะอันเนี้ยจะออกค่อนข้างน้อยแล้วก็จะเป็นเบลอๆมากกว่าอ่ะทาสีออกมาแล้วเป็นประมาณนี้นะคะนิวยอร์กแก้วอาจจะชอบน้อยที่สุดเลยสีเนี้ยเพราะว่าโดยความที่เราอาจจะทาแล้วไม่ขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราชอบน้อยแต่ว่าทุกคนจะทาไม่ได้นะบางคนอาจจะทาสีนี้สวยก็ได้เอาไปผสมกับสีแดงเอ้ยใดก็ว่าไปนะคะนี่มาต่อกันที่07นะคะอย่าได้แผ่ว07นี้เราไปลอนดอนลอนดอนไอก็มานะคะจะบอกว่าเมื่อกี้นี้แอบไปดูเขาสวอตสีลิปมาว่าเออสีมันเป็นแบบที่เราสวอตไหมอังจริงคือเขาชัดกว่านิดหน่อย เราทาออกมาแล้วมันไม่ชัดเท่าเขานะคะแต่ว่าด้วยความที่บอกนั่นแหละพื้นปากอันนี้โอ้อันนี้น่าจะเป็นสีที่โทนทางเราเลยคือสวอตออกมาเนี่ยคือแบบใช่แน่เลยสีที่ฉันชอบอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเวลาเอาลิปออกมาคือลิปค่อนข้างน้อยจะต้องทำหลายครั้งแบบนี้เยอะโอเค07นี่ก็คือโหวตให้ร้อยเลยเรียบร้อยนะคะ07แก้วโหวตแบบโหวตเลยสำหรับโทนสีผิวแล้วก็ปากของเราเพราะเรารู้สึกว่าสีนี้สวยมากชมพูกระปรีเอ่ยได้น่าจะใช่นะคะเป็นชมพูที่ค่อนข้างจะกลบสีปากแก้วได้มิดที่สุดหรือว่าเราทาเยอะไม่แน่ใจเห็นปะมันค่อนข้างจะกืนกับสีปากเราแล้วก็เขาเพิ่มอีกอะความฝอยอะเห็นปะมันหายเว้ยไม่รู้ว่าเพราะว่าอันนี้เนื้อลิปออกมาเยอะหรือเปล่าแต่รู้สึกไปเองว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะสีชัดแล้วก็กลบทุกอย่างแบบสวยแบบสับใครดูมาถึงตรงนี้นะคะเบอร์ที่7คิดกันไว้เลยนะว่าจะโหวตสีไหนกันบ้างอยากดูคอมเมนต์ว่าทุกคนชอบสีโทนไหนแต่แก้วเนี่ยติด1และ1ใน3และตอนนี้นะคะเบอร์7ก็คือสวยมากไปกันต่ออย่าได้แผ่วนะคะเบอร์8ปารีสค่ะปารีสค่ะปารีสไปปารีสจ้านี่ตอนแน่นอนว่าหน้ากล่องก็จะมีนี่ค่ะอยากไปอ่ะทุกคนอยากไปมากๆน้ำตาลเป็นส้มน้ำตาลมาค่ะหาแกไม่ได้คิดไปเองหรอกว่า407มันกบฝอยได้เพราะอันนี้อ่ะเนี่ยทาเยอะแล้วมันก็ยังเห็นเว้ยเห็นนะมันอาจจะเพราะว่าแบบโทนลิปมันทำให้แบบเบลอสีไฟของเราได้แหละนี่ว่าโอเคมาต่อกันที่08นะคะคือมันจะเป็นความน้ำตาลโทนน้ำตาลติ่งชมพูนิดหน่อยปะมันให้ความชมพูหรือส้มไม่แน่ใจตอนนี้คือมันเป็นสีน้ำตาลอะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นน้ำตาลอมส้มนะแต่อาจจะเพราะปากที่แบบลบมาเยอะมากมันอาจจะกลบความอมชมไม่หมดนะแต่มันคือน้ำตาลประมาณนี้เขาจะเห็นฝอยแล้วเมื่อกี้ทาเยอะเท่ากับสีเบอร์7แต่ว่ากลบไม่มิดแต่เบอร์7กลบมิดงงมากเหมือนกันสวยแบบเป็นแบบโทนน้ำตาลไงสวยโทนน้ำตาลประมาณนั้นเก๊กไป
ต่อนะคะเบอร์รองสุดท้ายแล้วค่ะ09มิลานค่ะเราไปกันต่อที่มิลานนะคะอันนี้ออกแดงเลยนะเนี่ยแพ็กเกจนี่นะคะคือแลนด์มาร์คฮิตๆเอาจริงๆมิลานเราไม่เคยรู้ว่าตรงนี้เขาชื่ออะไรบ้างขออภัยจริงๆแต่ว่าก็ได้ยินผ่านหูมาบ่อยนะคะสีเบอร์9นะคะจะเป็นโทนแดงแน่นอนโอเคนี่แดงแบบนี้สีนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสีที่ชอบเพราะว่าเป็นแดงที่ใช้บ่อยๆ09นะคะก็จะเป็นโทนแดงเลยทุกคนแดงเข้มๆแดงที่เราจะทาเต็มปากแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแดงที่เราผสมกับสีนูดก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแดงที่สวยสวยจริงสีนี้เห็นไหมสีนี้เวลาแก้วทาแล้วแก้วจะรู้สึกว่าหน้ามันจะสว่างน่าจะใบขึ้นนะคะสีนี้เป็นสีที่รู้สึกว่าสีผิวเราเข้าจริงๆแล้วอะสีลิปแต่ละคนน่าจะชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วหมายถึงว่าโทนสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าแก้วก็จะมีสีแบบว่าที่ใช้ประจำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเฉดโทนสีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสีแดงค่ะทุกคนเบอร์9โหวตเหมือนกันในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเบอร์10นะคะเบอร์10นี่คือดูไบนะคะนี่ไม่ได้โมอันนี้คือดูไบเบอร์10แพ็คเกจจิ้งนะคะสีน้ำเอาใหม่นะคะเมื่อกี้เกิดเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยนี่สีน้ำตาลจริงด้วยอันนี้คือน้ำตาลเลยแต่มันก็แอบคล้ายกับอีก2สีป่ะที่แบบโทนน้ำตาลโอเคจะเป็นสีน้ำตาลที่แบบออกเข้มกว่าสีนี้นะคะจะออกเป็นโทนน้ำตาลที่น้ำตาลดักดักนิดนึงเลยคือเป็นสีน้ำตาลเลยอีกนิดนึงเข้ากับข้างหลังแล้วนะคือเฉดเดียวกันล้อเล่นคือเขาก็จะเป็นแบบว่าน้ำตาลแบบดักดักเข้มๆอะไรแบบนี้นะคะสำหรับเบอร์10เบอร์10นี่ก็สวยนะสำหรับคนที่ชอบสีน้ำตาลอ่ะเห็นไหมสวยเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าในแอดเขาทาได้เข้มกว่านี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะอยู่ที่โทนพื้นหรืออาจจะต้องเพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยให้มันเข้มๆเหมือนในแอดโฆษณาเขานะคะซึ่งนี่เข้มขึ้นไหมเห็นปะก็จะเป็นน้ำตาลประมาณนี้เลยค่ะสำหรับเบอร์10เบอร์สุดท้ายแล้วแกปากฉันเบิ่นมากรีวิวครบทั้ง10เฉดสีแล้วนะคะสำหรับลิปซูเปอร์เฉดเราจะมาสรุปสำหรับความรู้สึกของแก้ววันนี้นะคะแก้วรู้สึกว่าสีสวยหลายสีแพ็กเกจจิ้งให้10เต็มนะคะแล้วเราก็จะมีสีที่ชอบมาบอกกันนะคะส่วนเนื้อลิปเนี่ยเป็นลิปแมตนะคะที่ไม่ได้แห้งแล้วก็คิดว่ามีความติดทนด้วยแต่ว่ากินก็น่าจะหลุดนะคะแล้วก็เติมเอาได้นะคะส่วน3เฉดสีที่แก้วเลือกในวันนี้นะคะนี่เลยน่าจะมีหลายๆคนเดาถูกแล้วแหละเพราะว่าเบอร์07นะคะอยู่ที่ปากอีกรอบหนึ่งเท่ากับเราสวอททั้งหมด11รอบเลยนะคะสีแรกนะคะขอยกให้04โตเกียวเพราะว่าเป็นสีชมพูม่วงที่ช่วงนี้กำลังมามากๆใครที่ผิวขาวเนี่ยทาสีนี้ยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะส่วนแก้วเนี่ยก็ทาสีนี้ได้เหมือนกันแต่แก้วรู้สึกว่าชมพูม่วงกำลังมานะคะก็ลองดูกันได้โหสลับกันเหรอเนี่ยส่วนอีก2สีนะคะที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะได้หยิบใช้แน่นอนนะคะนั่นก็คือเบอร์07นะคะลอนดอนนะคะก็จะอยู่ที่ปากตอนนี้อันนี้คือไปซ้ำมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำให้รู้ว่าโอเคที่นางกบได้เพราะว่าความสีชมพูอ่ะมันจะกืนๆกับสีดำแต่มันก็ไม่ได้มิดขนาดนั้นแต่คือเราดูเบอร์ๆไงหมายถึงว่าแบบดูในกล้องอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะกลบไปได้เพราะว่าตัวฝอยมันจะออกสีดำออก
ม่วงๆเป็นฝอยอ่ะพอทาสีนี้มันเลยเหมือนแบบว่ากลบสีได้มีแต่จริงๆก็ยังเห็นอยู่บ้างนะคะในกระจกก็เลยให้สีนี้นะคะเป็นแบบว่าสีที่เราโหวตแนะนำนะคะแต่แก้วก็ไม่ชัวร์ว่าทุกคนทาสีนี้แล้วแบบจะชอบเหมือนกันไหมเนาะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีมิลานเป็นเบอร์9นั่นเองก็คือโทนแดงเราสามารถผสมกันได้นะเนี่ยเห็นนะทาแดงๆข้างในมันก็จะละเลือดละเลือดขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยก็สวยมากๆอันนี้ก็เป็น3สีที่เรายกให้นะคะในวันนี้ที่เรามาสวอทกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ตัดสินใจในเรื่องของโทนเฉดแล้วก็สีนะคะที่ทุกคนต้องการกันแล้วก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะเลือกท็อป3ของทุกคนมาว่าชอบสีไหนอะไรยังไงกันได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเราก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะชอบจัดเต็มมากคือปากตอนนี้คือมันดูใหญ่กว่าตอนเริ่มต้นคลิปอีกเพราะมันเบิร์นก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันหน่อยนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย